แต่ปรากฏว่าผมอ่ะยังไม่ได้มีความรู้พอคือโง่อ่ะเอาง่ายๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยในบางที่เนี่ยเขาบอกว่าให้ลองพื้นอ่ะต่อครับผมอย่างที่บอกครับก็คือเราจะเอาตัวซากุตัวนี้นะก็คือว่าเราจากรีวิวไปแล้วนะ MG ก็จะมาทำสีต่อละก็คืออย่างที่บอกไปคือไม่ได้แปะสติกเกอร์ตอนที่ประกอบรีวิวไปนะฮะวันนี้จะเริ่มต้นในการลงสีอยากจะทำสีที่มันแตกออกไปก็คือตอนนี้ก็คือจะพ่นสีเงินสีเมทัลลิกเลยนะฮะแล้วก็ใช้สีกรอบด้านนอกเนี่ยหรือว่าชุดเกาะของมันเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเข้มๆนะฮะก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นสีอะไรสำหรับซากุตัวนี้นะแต่คือตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะฮะขออนุญาตไปพ่นสีโครงก่อนอาจจะต้องแกะออกมาอีกทีนึงนะฮะการทำสีกันพาเนี่ยจริงๆแล้วแม่งเป็นคือการวางแผนจริงๆเลยการวางแผนดีๆนี่เองนะฮะว่าเราจะต้องทำสีอะไรยังไงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ชั่วโมงบินประสบการณ์ในการเราทำต่อๆไปนะนะครับผมทำสีต่อพ่นเสร็จไปแล้วนะโครงด้านในที่เป็นพวกข้อตรงข้อต่อนะฮะคือโครงสร้างด้านในนะฮะก็จะพ่นสีเป็นเมทัลนะฮะก็คือว่าเป็นเหล็กอ่ะก็จะเป็นแบบเงินผสมกับเหมือนเหล็กตามที่ภาพเห็นนะฮะตอนนี้คือผมพ่นคือก็ไม่ได้ลองพื้นไม่ได้อะไรก็คือเอาสีเนี้ยพ่นไปเลยนะฮะพ่นไปประมาณรอบ2รอบนะฮะก็คือว่าไม่ได้เน้นอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ด้านในแต่คือว่าให้มันแตกต่างจากสีของพลาสติกเดิมไปนิดนึงนะสีมันก็ออกจะมาประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมันก็จะออกเป็นเงาเป็นเมทัลลิกแบบเป็นเหล็กอะนะฮะมีส่วนผสมเหมือนแบบมีดำมีอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีแล้วเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปผมจะไปพ่นบอดี้และก็คือว่าตัวชุดเกาะของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับผมขั้นตอนต่อมาคือว่าผมจะใช้สีที่เป็นสีรองพื้นนะผมก็คือว่าผมจะใช้สีรองพื้นเป็นสีขาวนะฮะซึ่งการรองพื้นสีขาวเนี่ยก็คิดว่าจะพ่นสีตัวเนี้ยให้มันเป็นเหมือนกับโครเมียมเลยนะฮะก็เดี๋ยวลองดูฮะเพราะว่าผมรองพื้นเป็นสีขาวแล้วก็เดี๋ยวไปรองพื้นเป็นสีดำอีกบางๆไม่ให้มันเยิ้มมากนะฮะไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรองพื้นเสร็จเนี่ยเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปแล้วครับขั้นตอนต่อมาครับตอนนี้คือผมก็จะใช้สีดำเงานะฮะก็คือว่าดำเงาตัวนี้ก็คือว่าจะหลังจากที่ลองพื้นไปแล้วก็จะพ่นตัวนี้ไปนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะผิดขั้นตอนไปนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องลองพื้นขาวนะฮะซึ่งอาจจะต้องลองพื้นดำเงาไปเลยก็ได้แต่คือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองดูก่อนว่ามันจะได้หรือไม่ได้เพราะผมดูรู้สึกว่ามันจะแปลกๆพอสมควรนะฮะมันจะเป็นเม็ดๆนะหลังจากนั้นครับผมลองพื้นสีขาวไปแล้วลองพื้นสีดำเงาไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายตัวที่มันเป็นเวลาผมพ่นสีโคมไปนะครับผมตอนนี้ผมพ่นแล้วรู้สึกว่าอบออกมาแล้วมันจะรู้สึกแปลกๆคือสีมันจะไม่ค่อยเท่ากัน
ความรู้สึกตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่า1สีไม่เท่ากัน2เนี่ยมันจะมีเป็นด่างๆนะครับผมต้องไปหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วเพราะว่าไอตัวเนื้อของสีโครมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพ่นยากเหมือนกันนะสีโครมมันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กมันไม่เงาที่ควรนะตอนนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าผมเปลี่ยนแผนเป็นสีอะไรนะครับผมนี่ครับก็คือเตรียมพื้นผิวแล้วเดี๋ยวจะอบนะเพราะว่าผมอยู่ในห้องแอร์แล้ววันนี้ฝนตกด้วยก็คิดว่าจะอบให้มันมีอุณหภูมิแล้วก็มาพ่นนะฮะตัวซากุตัวนี้นะนี่ตัวนี้คือตอนนี้เปลี่ยนแผนตอนแรกจะพวกเนี้ยมันเป็นสีโครมเงินทั้งหมดเลยนะก็เลยเปลี่ยนแผนว่าจะพ่นเป็นสีแดงส้มนะฮะเอาสีแดงกับสีส้มผสมกันนะฮะตัวส่วนที่เป็นสีแดงพวกเนี้ยสีแดงชมพูเนี่ยเป็นสีแดงส้มนะฮะแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นสีส้มนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็นสีดำแต่คือว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวหยิบให้ดูอ่ะนี่สีมันจะออกเป็นอย่างนี้นะครับออกเป็นแดงส้มๆนะก็ออกเป็นแดงแหละแต่คือว่าถ้าเกิดโดนไฟมันออกจะเป็นส้มๆนะฮะก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะแต่คือว่าอันนี้เป็นตัวที่2นะก็เดี๋ยวลองดูครับอันนี้เดี๋ยวอบแล้วก็พ่นเป็นสีแดงส้มนะฮะขอเวลาไปพ่นก่อนครับผมอย่างที่บอกไปคือรู้สึกว่ามันพลาดแล้วแต่คือมันพลาดออกมามันเหมือนมีความรู้สึกว่าผมจะไม่แก้เพราะว่าเนี่ยเอามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีความผิดพลาดซึ่งบางทีผมก็ยังไม่รู้ว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราพ่นไม่ดีแบบไหนเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบนะฮะแต่คือว่าสีเนี่ยมันจะไม่เสมอกันนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นสีแดงแล้วเนี่ยสีมันก็จะไม่เสมอกันสีแดงส้มอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นสีส้มเนี่ยนะฮะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบสีมันเป็นเม็ดจนเกินไปนะฮะตอนนี้พอพ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าเพราะประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นไงแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วผมจะมาเอามาให้ดูว่ามันเสียตรงไหนบ้างมันพลาดตรงไหนบ้างแล้วที่ผมลองพื้นขาวกับไม่ลองพื้นขาวมันจะแตกต่างยังไงไปดูเดี๋ยวไปประกอบกันเลยครับผมเสร็จแล้วคืออย่างที่ดูคลิปไปก็คือว่าตอนแรกเลยเนี่ยไอชุดเฟรมเนี่ยคือขามันเนี่ยนะฮะโครงด้านในเนี่ยก็คือว่าเป็นสีเมทัลนะฮะแล้วก็จะให้ทำสีเนี่ยคือชุดเกาะพวกเนี้ยเป็นสีโครมแบบนี้ไอตัวนี้เนี่ยเห็นไหมตามความตั้งใจของมันน่ะแต่ปรากฏว่าผมอ่ะยังไม่ได้มีความรู้พอคือโง่อ่ะเอาง่ายๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยในบางที่เนี่ยเขาบอกว่าให้ลองพื้นน่ะเนี่ยพูดถึงไอ้พวกสีเนี่ยนะคือผมจะพ่นเป็นสีโครมนะฮะคือแบบเป็นโครมเงาๆอ่ะแบบข้างหลังเนี้ยก็คือว่าผมดันไปพ่นไอ้ลองพื้นสีขาวไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปพ่นสีดำเงาแล้วก็มาพ่นสีโครมแต่คือว่าผมว่ามันอาจจะมีการลองพื้นไปเนี่ยแล้วก็ไปพ่นดำเงามันก็เลยอาจจะแบบไม่เนียนพอสมควรนะฮะแล้วการที่พ่นซิลเวอร์เนี่ยพอพ่นดำไปแล้วพ่นซิลเวอร์ทับเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกระด่างกระดำคือผมก็ไม่แน่ใจแต่คือมารู้สาเหตุที่หลังนะ1เรื่องอุณหภูมิ2ไอ้เรื่องความชื้นไม่มีอยู่แล้วเพราะผมมีเครื่องอบจานนะฮะแต่คือว่าในพ่นการที่ให้มันห่างไปหรือใกล้ไปเนี่ยอันนี้มีผลมากคือสีโครมเนี่ยพ่นยากมากแต่ถามว่าทำไมคือมันด้วยสาเหตุของผมในความคิดเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะพ่นสีรองพื้นขาวอะมากเกินไปหรือพ่นสีรองพื้นที่จริงๆแล้วอะมันพ่นดำเงาแล้วก็พ่นทับได้เลยนะฮะเป็นสีโครมอะเนี่ยมันก็จะแบบมาเป็นแบบบางทีเนี่ยมันขึ้นมาแบบเป็นแบบกระด่างเนี่ยไม่เรียบเนี่ยแปลกๆซึ่งผมว่า1เนี่ยพ่นสีพื้นไปแล้วก็พ่นสีดำแล้วก็พ่นสีไอเนี่ยมันก็เลยเป็นด่างหมดแล้วผมก็เลยเปลี่ยนแผนพอเปลี่ยนแผนเนี่ยก็เลยพ่นสีโครมมันอัดผมเลยไม่แก้นะฮะต้องดูไกลๆนะดูไกลๆแม่งห่วยแตกมากเลยคือผมก็เลยเปลี่ยนแผนจากการที่โครมทั้งตัวเนี่ยก็ทำเป็นเหมือนแคนดี้อ่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คือว่าใช้สีแดงนะฮะแดงส้มแล้วก็กับส้มนะฮะ
ผมเลยเอาสีแดงกับสีส้มเนี่ยผสมกันมันออกเป็นแดงส้มตอนแรกมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยสวยๆเลยนะประมาณนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาพ่นอีกพอมาพ่นอีกเนี่ยบางทีเนี่ยมันพ่นมากเกินไปพ่นใกล้เกินไปหรือมันไม่ทันแห้งหรืออะไรเงี้ยมันมีเอฟเฟคเนี่ยน่าเกลียดมากเลยนะฮะผมบอกได้เลยว่ามันดูแบบแปลกๆนะฮะมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยผมจะไม่แก้แล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูคือแม่งมีความรู้สึกว่าแม่งความทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการพลาดหมดแล้วผมจะไม่แก้ผมเลยเอามาให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยรีบเกินไปก็ไม่ดีนะฮะรีบเกินไปหมายความว่าสีที่เราจะพ่นต่อกันเนี่ยไอของเก่ามันยังไม่แห้งพ่นของใหม่มันอาจจะไปดึงผิวด้านล่างเนี่ยด้วยอันนี้ผมพูดจากความรู้สึกนะผมไม่ได้มีความรู้แล้วก็พ่นห่างเกินไปพ่นใกล้เกินไปอะไรประมาณนี้พอจนในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบแม่งเฟลอ่ะแต่เอามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนจากไอสูที่เป็นแดงเป็นส้มจากที่ว่าเป็นสีโครมทั้งตัวก็เลยเปลี่ยนหมดเลยก็คือเป็นแดงส้มนะฮะแต่คือว่าที่บอกได้เลยว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องรองพื้นขาวก่อนถ้าเกิดจะพ่นโครมก็คือสีดำไปเลยนะฮะแล้วก็พ่นสีโครมผมก็เลยลองจากอันเนี้ยมันพ่นคือรองพื้นสีขาวแต่อันเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมไม่ได้รองพื้นมันก็จะเป็นโครมเงาๆแบบเนี้ยเท่ดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยเนี่ยพวกอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดพวกที่รองพื้นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะมันแปลกๆนะฮะผมก็เลยมีข้อสรุปว่าพ่นไม่จำเป็นต้องรองพื้นสีขาวสีรองพื้นธรรมดาทั่วไปนะฮะถ้าจะพ่นแล้วขัดแล้วก็ล้างน้ำหรือว่าจะเช็ดหรือจะอะไรแล้วก็รองพื้นดำเงาไปเลยนะฮะพอรองพื้นดำเงาก็รอให้แห้งสนิทแล้วก็มาพ่นไอ้สีโครมพวกเนี้ยเนี่ยพ่นรอบแรกก็พ่นให้มันห่างๆหน่อยห่างๆพอแห้งเสร็จปุ๊บหรืออะไรเงี้ยเราก็พ่นทับอีกทีนึงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขั้นตอนของมันนะไม่ได้ยากแต่สีโครมของมันนะโคตรยากเลยผมบอกได้เลยแต่คือเสร็จออกมาแล้วก็เอามาทุกคนได้ดูว่าตัวนี้นะซาคูตัวเนี้ยก็ถือว่าผมเอามาให้ดูไม่แก้ไม่อะไรทั้งสิ้นนะอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ล้วนๆนะฮะประสบการณ์ล้วนๆว่าตั้งไว้อย่างเงี้ยรู้แล้ว1เราไม่รีบร้อนเกินไป2ระยะห่างการพ่น3เรื่องอุณหภูมิหรือเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วที่สำคัญคือสุดท้ายเนี่ยผมพ่นเคลียร์เงาเว้ยผมพ่นเคลียร์เงาเข้าไปปรากฏว่าพ่นเคลียร์เงาเนี่ยคือผมพ่นไปเลยพ่นบางๆพ่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดรีบก็เกินไปมันเป็นฟองเว้ยมันเป็นฟองเหมือนกันนะฮะผมหาได้นี่ๆๆๆเนี่ยเห็นไหมเป็นฟองเห็นป่ะเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยคือมันถือว่าความใจร้อนของคนผมบอกได้เลยว่าพ่นกันดั้มเนี่ยแม่งห้ามใจร้อนอุณหภูมิต้องดีระยะพ่นต้องดีสีต้องแห้งก่อนที่จะพ่นชั้นต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับคือเอามาให้ดูคือเป็นประสบการณ์เฮียก็จะเอาลองมาให้ดูแล้วก็มาบอกกันนะแต่คือว่าด้วยเทคนิคอื่นๆเนี่ยก็จะลองอีกเหมือนกันแล้วก็จะเอามาบอกต่ออันไหนถ้าดีก็เอามาให้ดูถ้าไหนไม่ดีก็เอามาให้ดูกูไม่แก้และเอามาให้ดูทุกคนอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการจบของตัวซากูตัวนี้นะครับผมก็ออกมาก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าพอได้อย่าดูใกล้ๆทุเรศมากนะฮะแต่เอามาให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นยังไงแล้วมีจุดแก้ไขหรือใครที่รู้อยู่แล้วก็บอกกันได้นะครับแนะนำกันได้นะครับก็รู้สึกว่าสนุกดีกับการทำสีของกันดั้มหรือกันพาอะไรเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวลองมาให้ดูอีกทีนึงแล้วใครอยากให้ทำสีตัวไหนก็บอกได้เลยนะวันนี้ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมไม่อยากจะโม้นานไปแล้วเฮ้ยนะเนี่ยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตอันนี้สวยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาให้ดูอ่ะฝากเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยครับกด Subscribe ไลค์แชร์วันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเนี่ยง่อยเลยเห็นไหม